ต่ละคนได้รหัสพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่ที่เรียกว่ายีนยีนอยู่บนโครโมโซมร่างกาย22คู่และโครโมโซมเพศ2แท่งที่มาจากพ่อครึ่งหนึ่งและจากแม่อีกครึ่งหนึ่งทุกๆยีนจึงมีคู่เสมอและช่วยกันทำงานแต่การลอกแบบรหัสพันธุกรรมนี้อาจเกิดความผิดพลาดได้ทำให้ข้อมูลเปลี่ยนไปจากเดิมเรียกว่าการกลายพันธุ์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเป็นโรคพันธุกรรมซึ่งโรคพันธุกรรมหนึ่งที่พบบ่อยในประเทศไทยคือภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความรู้นะครับสนุกสนานและมีสาระแน่นอนครับกับรายการวิจัยไทยคิดครับรายการที่สร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.และทีวีไทยแห่งนี้ครับผมทินโชคกมลกิจนะครับก็จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวต่างๆนะที่มาจากฝีมือของคนไทยครับอย่างเช่นวันนี้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านนะอาจจะเคยประสบภาวะที่ลูกหลานของท่านเมื่อแรกคลอดออกมานะครับก็จะมีตัวเหลืองนะซึ่งต้องใช้เวลาในตู้อบนานนับสัปดาห์เลยแต่จะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงครับที่คลอดออกมาแล้วนะฮะมีเอกสารแนบกลับมาด้วยบอกว่าห้ามใช้ยาชนิดนี้ห้ามใช้สารชนิดนั้นก็เนื่องจากว่าเด็กตกอยู่ในภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ครับหรือว่าเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับก่อนอื่นเราไปพบกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะครับท่านแรกครับรองศาสตราจารย์ดร.กัญญาตันติวิสุทธิกุลครับจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับอีกท่านหนึ่งครับดร.ชลิษาหลุยเจริญชีพสุนทรครับอาจารย์จากภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกราบสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างงามๆเลยครับขอบคุณนะครับที่มาในรายการเรานะครับผู้เข้าแข่งขันของเรา3ทีมนะครับ Dream Team Sky High และ Double Angel ครับทีมรีมทีมนะครับคุณปูและคุณแนนครับมีคะแนนนำอยู่30คะแนนนะเป็นทีมเดียวที่มีคะแนนสูงที่สุดเลยนะครับนะครับเรามีถั่ววางอยู่ข้างหน้าไม่รู้จะเกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่า G6PD เคยได้ยินไหมครับนี่เพิ่งเคยได้ยินวันนี้นะจากคุณเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนหรือว่าเม็ดเลือดแดงแตกง่ายอะไรพวกนี้ไม่เคยเคยได้ยินเรื่องโรคแบบนี้บ้างค่ะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้รู้จักหรือทราบรายละเอียดสักเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรถูกแพ้อย่างเดียวแพ้ใจคุณครูครับคุณครูมีหนังสือมาวางตัวนี้วันนี้ครับนี่เอาหนังสือมาฝากลูกศิษย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณครูผมนะฮะขอบคุณมากครับมาถึงทีมสกายมีคะแนน7คะแนนนะครับสวัสดี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 ฮะคุณอาร์ตและคุณเอนะครับวันนี้ G6PD เคยได้ยินมั้ยครับเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะฮะไม่เคยครับไทยพอได้เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินเคยได้ยินบ้างเคยได้ยินบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรใช่ค่ะแล้วพี่อาร์ตล่ะครับเคยได้ยินโอ้โหนี่ตั้งแต่เกิดมาครับผมเรียนมาเนี่ยเท่าที่เรียนมานี่ไม่เคยเจอคำนี้เลยครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พร้อมนะครับผมไปเก็บตัวที่ดอยผมมีการเก็บตัวด้วยดอยทนนท์ครับก็น้ำหนักช่างมาช่า185ปอนด์ครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่มวยแล้วครับไม่ใช่ขึ้นสังเวียนชกขอบคุณมากครับสกายไฮเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับทีมดับเบิลเอเจลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะคุณเอิร์ธและคุณนิดครับค่ะยังไงครับสัปดาห์นี้มาเตรียมตัวมายังไงบ้างเต็มที่ค่ะเต็มที่ยังไงอ่ะก็มีการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม G6PD เคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะไม่ทราบเลยไม่รู้เลยเหรอไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรวันนี้มี2คำถามเกี่ยวกับ G6PD อย่างแน่นอนนี่นะครับที่อยู่ข้างหน้าของผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมนะครับในภาชนะนี้นะครับก็จะเป็นถั่วชนิดต่างๆเดี๋ยวให้ผู้เข้าแข่งขันลองทายดูนะครับว่าชนิดไหนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ G6PD นะครับทีมคิดว่าถั่วชนิดไหนครับถ้ามองดูจากในฮะในถ้วยเนี่ยมีถั่วทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับตอกได้ตามตัวเลยไม่รู้มาก่อนเลยแต่ถ้าจะให้เดาสุ่มนะหลักการบินก็บอกว่าให้ดูในสิ่งที่แตกต่างและสิ่งที่ไม่เหมือนใครนะครับคุยกันแล้วเราไม่ชอบอะไรที่อ้าๆครับชอบมันไม่สุภาพอ่ะมันไม่สุภาพน่าจะเป็นถั่วปะอ้าถั่วปะอ้าไม่แน่ฝั่งนี้แล้วครับ Sky High วันนี้ผมมั่นใจมากครับว่าต้องเป็นถั่วแดงครับทำไมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเม็ดเลือดมันสีแดงครับถั่วแดงก็ต้องเป็นสีแดงเกี่ยวกับเม็ดเลือดฟังดูมีเหตุผลมากๆเลยไม่แน่นะครับไม่แน่ทีมนี้ดีกว่า
Double Angel น่าจะเป็นถั่วเหลืองอะค่ะคืออันนี้ถั่วเหลืองอันนี้เนาะทำไมจ๊ะคือมันดูเป็นธัญพืชง่ายๆที่แบบมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันรับประทานอะไรเงี้ยเยอะทั้งน้ำนมถั่วเหลืองแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เอามาทาหน้าได้ด้วยนะครับถ้าเราไปบดขยี้ขยี้ผสมใช่ไหมอย่างพวกแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรนะทานเฉยอาจจะมีก็ได้นะคะงั้นเนี่ยต้องถามอาจารย์ตรงนี้ครับ G6PD คืออะไรเชิญชมครับ G6PD เป็นชื่อย่อของ Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบในเซลล์ทุกชนิดมีหน้าที่สร้างสารที่ช่วยป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดแดงแตกหรือเสียหายจากการได้รับยาหรือสารบางชนิดส่วนภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งพบบ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเนื่องจากยีนนี้อยู่บนโครโมโซม X เพศชายมีโครโมโซมเป็น XY หากได้รับโครโมโซมที่มีการกลายพันธุ์ของยีนนั้นก็จะเกิดภาวะพร่องได้ในทางตรงกันข้ามเพศหญิงมีโครโมโซมเป็น XX หากมียีนที่มีการกลายพันธุ์บนโครโมโซม X เพียงสายเดียวก็จะเป็นพาหะที่ไม่แสดงอาการแต่จะเกิดภาวะพร่องต่อเมื่อได้รับยีนที่มีการกลายพันธุ์บนโครโมโซม X ทั้ง2สายเด็กและผู้ใหญ่ที่พร่องเอนไซม์ G6PD ส่วนใหญ่จะมีสุขภาพดีไม่ต่างจากคนทั่วไปแต่อาจจะเกิดภาวะโลหิตจางเฉียบพลันและปัสสาวะแดงเมื่อกินยาหรือได้รับสารบางอย่างเช่นที่พบในถั่วปากอ้าค่ะเราก็ได้รู้จักกับ G6PD กันไปเรียบร้อยนะครับในขั้นพื้นฐานนะครับและเนื่องจากมีรายงานทางการแพทย์นะครับพบว่าถั่วปากอ้านะฮะมีสารกระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระบางอย่างนะครับคุณผู้ชมครับส่งผลต่อเม็ดเลือดแดงของผู้ที่พร่องเอนไซม์ G6PD คำถามข้อที่1จึงถามว่านอกจากถั่วปากอ้าแล้วนะครับสารเคมีในชีวิตประจำวันชนิดใดที่ผู้พร่องเอนไซม์ G6PD ควรหลีกเลี่ยง1ยากันยุง2ลูกเหม็น3ช็อกกำจัดแมลงซึ่งมีตัวอย่างอยู่ทั้งหน้าของผู้เข้าแข่งขันทุกท่านแล้วนะครับลูกเหม็นคือกลิ่นให้มีสัมผัสเนี่ยสัมผัสอันเดียวอันนี้เล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าอันนี้ทางเดินบางบางกาดคนนมมาแล้วครับยกคำตอบครับดูนะครับรีมทีมตอบว่าช็อกกำจัดแมลงตรงกับ Sky High ตอบว่าช็อกส่วน Double Angel Double Angel ตอบว่าอะไรนะฮะ2นี่คืออะไรฮะเหม็นค่ะอ่ะอันนี้จะให้ใครวิเคราะห์ก่อนดีครับสัปดาห์นี้ให้เกียรติSky High ดีกว่าให้เกียรติ Sky High ก่อนนะครับ Sky High ครับทำไมถึงเป็นช็อกกำจัดแมลง1นาทีครับเชิญครับครับก็จากที่สังเกตเนี่ยนะครับยาจุดกันยุงจะเป็นควันนะครับเป็นไอระเหยเช่นเดียวกับลูกเหม็นนะครับแต่ว่าช็อกเนี่ยจะเป็นการสัมผัสโดยตรงจะไม่มีกลิ่นนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมีผลต่อเรื่องของ G6PD นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับค่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ Sky High มาถึง Dream Team ครับครับคิดเหมือนคล้ายๆกันนะคะว่าในส่วนของลูกเหม็นกับยากันยุงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นควันเป็นกลิ่นออกไปแล้วมันเป็นการไล่ไม่ได้ให้ฆ่าให้ตายไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะแล้วส่วนช็อกเนี่ยก็ไม่ก็ไล่เหมือนกันนะก็ช็อกเนี่ยมันมีโอกาสที่คือความอันตรายรุนแรงในการระมัดระวังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าดูจากในชีวิตประจำวันเนี่ยยากันยุงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสัมผัสอยู่ตลอดเวลาลูกเหม็นอยู่ในตู้เสื้อผ้าโดนคนได้อะไรได้แต่อันนี้คิดว่ามันน่าจะช็อกกำจัดแมลงน่าที่จะเป็นอะไรที่จะมีสารอะไรสักตัวนึงที่มันน่าจะเป็นอันตรายที่อันตรายที่ทำให้เกิดภาวะพร่องเอนไซม์ครับขอบคุณครับดับเบิลเอนเจลนะครับตอบว่าลูกเหม็น1นาทีเชิญครับคิดว่าลูกเหม็นเป็นอะไรที่ใช้หลักการระเหิดอะค่ะคือมันสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยที่เป็นมีสารเคมีเข้าสู่ร่างกายมันสามารถทำให้เกิดภาวะที่เลือดมันเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้ค่ะส่วนนั้นอื่นก็เหมือนเราใช้ในชีวิตประจำวันปกติแต่ลูกเหม็นเราอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยน่าจะเป็นอันนี้แล้วดูกลิ่นมันก็น่าจะรุนแรงกว่า2อันนี้คืออันนี้ยังพื้นบ้านเนี่ยค่ะก็ใช้บ่อยๆมันก็ไม่รู้สึกว่าเหม็นอะไรช็อกเราก็คงไม่มานั่งดมใช่ไหมคะก็ยังดมได้นะครับก็คือจากหลักการใช่จากหลักการแล้วคือสารเคมีบางอย่างในลูกเหม็นในเนฟทาลีนอันเนี้ยค่ะมันทำใ
เกิดภาวะอะไรบางอย่างได้โทษนะฮะเมื่อกี้นี้เรียกว่าอะไรนะเนปทาลีนค่ะเนปทาลีนใช่นี่คือชื่อทางการทางวิทยาศาสตร์ของลูกเหม็นโอ้เราไปศึกษามาขอบคุณมากเลยครับสารเคมีในชีวิตประจำวันชนิดใดนะครับคุณผู้ชมที่ผู้พร่องเอนไซม์ G6PD ควรหลีกเลี่ยงนะครับระหว่างยากันยุงลูกเหม็นช็อกกำจัดแมลงนะครับแต่คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือลูกเหม็นครับเอาละ Double Angel นะครับเป็นทีมเดียวที่ตอบถูกในข้อนี้รับเพิ่มไป10คะแนนครับเพราะอะไรถึงเป็นลูกเหม็นนะครับคุณผู้ชมครับไปชมข้อมูลเพิ่มเติมครับครับลูกเหม็นเป็นสิ่งที่ผู้ที่พร่องเอนไซม์ G6PD ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะลูกเหม็นมีสารประกอบของสารเคมีที่ชื่อว่าแนปทาลีนนะครับแนปทาลีนเนี่ยเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งได้เคยมีรายงานไว้มาก่อนว่าผู้ที่ใช้แนปทาลีนในบ้านนะครับทั้งบ้านฝรั่งบ้านไทยก็มาได้มีปัญหาด้วยเรื่องไม่ได้แดงแตกแล้วก็ปัสสาวะแดงนะครับนะซึ่งสืบได้พบว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้ที่พร่องเอนไซม์ G6PD แล้วทำให้เกิดแล้วใช้แนปทาลีนแล้วก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพครับคือข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับลูกเหม็นหรือว่าแนปทาลีนนั่นเองนะครับแนปทาลีนนะฮะเป็นผลึกสีขาวแข็งนะครับสามารถที่จะระเหยเป็นไอได้ง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับของลูกเหม็นนะฮะในบางบ้านอาจจะนิยมมาใช้นะเพื่อที่จะระงับกลิ่นป้องกันแมลงนะครับแต่หากเราหายใจเข้าไปในปริมาณที่มากเนี่ยก็จะทำให้เราเจ็บคอได้หรือว่าไอปวดศีรษะนะคลื่นไส้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับมาสรุปคะแนนกันนิดนึงครับคุณผู้ชมครับทีมเดียวเท่านั้นฮะที่ทำคะแนนได้ในข้อนี้คือทีม Double Angel รับไป10คะแนนนะครับรวมของเดิมเป็น27คะแนน Sky High มีอยู่7คะแนนและ Dream Team มีอยู่30คะแนนนะครับนี่คือคะแนนณปัจจุบันนะคะแนนรวมทั้งหมดเลยตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมารับความรู้กันต่อนะครับกับ G6PD สักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่รายการวิจัยไทยคิดในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราได้รู้จักกับโรคพันธุกรรมนะครับที่เรียกกันว่าภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD หรือเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับซึ่งผู้ที่มีภาวะนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องรักษาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ใช้ชีวิตตามปกติและต้องระวังนะฮะระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาบางชนิดหรือว่าสารเคมีบางชนิดตามคำแนะนำของแพทย์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือนักวิจัยไทยได้ตั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้พร่องเอนไซม์ G6PD นี้นะครับซึ่งเป็นความบกพร่องทางร่างกายแต่กลับเป็นข้อได้เปรียบได้เปรียบยังไงล่ะครับหากอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมาลาเรียชุกชุมเป็นไปได้อย่างไรมันได้เปรียบตรงไหนล่ะครับเชิญชมครับงานวิจัยที่เกิดขึ้นนี้เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลการศึกษาทางระบาดวิทยาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลในประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีมาลาเรียระบาดซ้ำๆมาเป็นเวลานานโดยสันนิษฐานว่าจะพบผู้ที่พร่องเอนไซม์ G6PD อยู่เป็นจำนวนมากและมีรูปแบบการกลายพันธุ์ที่น่าสนใจดังนั้นเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกล่าวนักวิจัยจึงเก็บตัวอย่างเลือดวัดค่าการทำงานของเอนไซม์และดูการกลายพันธุ์ของยีนจึงพบว่าผู้ที่พร่องเอนไซม์มีการกลายพันธุ์แบบที่เรียกว่ามหิดลซึ่งพบครั้งแรกโดยมหาวิทยาลัยมหิดลมากถึง90%และสามารถลดความรุนแรงของการติดเชื้อมาลาเรียได้คนกลุ่มนี้จึงมีอัตราการรอดชีวิตจากมาลาเรียสูงกว่าคนอื่นพอนานๆเข้าพื้นที่ที่มีมาลาเรียระบาดซ้ำๆจึงพบคนที่มีภาวะพร่องเอนไซม์มากขึ้นด้วยเช่นกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราพบว่าการกลายพันธุ์แบบ G6PD มหิดลนั้นสามารถช่วยลดระดับของเชื้อปรสิตแบบไวรัสในกระแสเลือดได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กที่มีอายุ 1-9 ปีเอาละครับที่อยู่ข้างหน้าผมนะคุณผู้ชมครับคือกล้องจุลทรรศน์เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าระหว่างเม็ดเลือดแดงของคนปกติและเม็ดเลือดแดงของคนที่พร่องเอนไซม์ G6PD เป็นอย่างไรนะครับเราจะดูกันเห็นสดๆตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ชลิสาเป็นคนอธิบายนะครับว่าจะทำอะไรยังไงบ้างครับเชิญครับค่ะก็เราก็จะเจาะเลือดคนไข้นะคะแล้วเราก็มาย้อมเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะก็อันนี้
จะเป็นตัวอย่างของเซลล์นะคะที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ลักษณะของเซลล์ก็คือจะไม่มีโดยปกติแล้วเซลล์เม็ดเลือดแดงก็คือจะมีลักษณะทรงกลมนะคะแล้วก็จะเว้าตรงกลางนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีนิวเคลียสมันก็เลยจะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกับเซลล์ทั่วไปนะคะแต่ว่าเซลล์ของคนไข้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เนี่ยรูปร่างก็คือจะเปลี่ยนไปจะมีลักษณะคล้ายๆไบท์เซลล์หรือว่าเซลล์ที่โดนกัดนะคะคือผิวเซลล์จะขรุขระแหว่งเนี่ยแล้วก็เว้าลงไปนิดนึงอะค่ะประมาณนั้นนะคะอันนี้จะอาจารย์ลองหาดูครับว่าเจอแล้วเดี๋ยวจะให้เราได้เห็นกันนะฮะค่ะอันนี้ก็เราเจอแล้วนะคะอันนี้เป็นบาสเกตเซลล์ค่ะใช่เห็นฮะเดี๋ยวลูกคุณผู้ชมทั้งเชิญแล้วครับเชิญดูนะฮะเป็นตัวอย่างเจออาจารย์ครับเจอปริมาณขนาดไหนครับถึงจะบอกรู้ว่ามันมีภาวะพร่องเอนไซม์นับกันด้วยจำนวนตัวเลยเราวัดค่าการทำงานของเอนไซม์ค่ะในเม็ดเลือดแดงใช่ก็ทีนี้ก็คือโดยคนปกติก็คือจะแบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิงจะมีค่าที่ต่างกันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ค่าประมาณเขาพูดในทางหลักวิทยาศาสตร์ก็คือประมาณ7นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงคือค่าจะอยู่ที่6อะค่ะแต่ว่าถ้าคนที่มีภาวะพร่องเนี่ยค่าจะน้อยกว่า 1.5 ค่ะพอเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ารูปทรงของเม็ดเลือดแดงที่ปกติกับเม็ดเลือดแดงที่พร่องเอนไซม์ G6PD เป็นยังไงนะครับเห็นไหมคร่าวๆเราจะเข้าสู่คำถามที่2เลยนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านเลยนะฮะขอบคุณผู้ว่าการเชิญประจำที่แล้วครับคำถามที่2ของเรานะครับถามว่าข้อใดเป็นสาเหตุให้ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ช่วยลดความรุนแรงของเชื้อมาลาเรียนะครับ1เพราะเชื้อเจริญเติบโตได้ไม่ดี2เพราะเชื้อไม่สามารถเข้าไปทำลายเซลล์ได้หรือว่า3เพราะเชื้อจะถูกกำจัดมากขึ้น1นาทีเริ่มครับขอดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อเป็นความยุติธรรมเอาละครับดูป้ายขึ้นมาครับ Dream Team Sky High และ Double Angel โอ้โหตอบเหมือนกันหมดเลยไม่ได้ลอกกันมาเลยนะครับ อ่ะตอบเหมือนกันหมดเดี๋ยวจะให้วิเคราะห์นะฮะให้ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดวิเคราะห์มาก่อนมั้ยนะเผื่อคนที่มีคะแนนน้อยเขาอาจจะได้แบบว่าได้เปรียบนิดนึงโอเคโอเคนะได้ไอเดียนิดนึงนะ Dream Team ครับ1นาทีเชิญครับที่เลือกตอบข้อ1นะครับเพราะเชื้อเจริญเติบโตได้ไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปดูในกล้องนะครับดูทัศน์เนี่ยเราจะเห็นความสมบูรณ์ของเซลล์เนี่ยมันจะต้องเต็มรูปนะครับนี่ถ้าเกิดมันเป็นภาวะพร่องนะครับก็จะมีลักษณะคือมันจะถูกเหมือนกัดแทะนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่ก็จะเห็นเป็นรอยเรียกอะไรนะฮะหวมหวมอะไรนะหวมเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราดูทางลักษณะกายภาพของมันแล้วเนี่ยนะครับการที่นะครับภาวะของมันเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดได้จะเติบโตได้ก็เหมือนแบบมันไปอยู่ในภาชนะที่มันโอเคมันก็จะพัฒนาเชื้อมันไปได้ดีแต่ถ้ามันไปอยู่ในที่ที่มันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถพัฒนาเชื้อโรคได้เป็นองค์ประกอบเราทำอาหารนะครับนะเราทำอาหารเนี่ยเราขาดน้ำปลานะครับมีน้ำตาลนะครับมีพริกไทยขาดองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยมันก็คุณภาพหรือการที่จะได้ประสิทธิภาพมันก็อาจจะน้อยไปนะเพราะขาดในเรื่องขององค์ประกอบความสมบูรณ์ของเซลล์ครับครับครับขอบคุณครับให้ฟังทางด้านเชิญครับเชิญยินดีเลยใช่ไหมยินดีคุณอาจะดีแล้วนะDouble Angel ครับคุณมีคะแนนนำมาเป็นอันดับที่2นะฮะคุณมีเวลา1นาทีเชิญครับก็คิดว่าคือเลือดเนี่ยคือไม่ปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะก็น่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเจริญเติบโตได้แบบไม่ปกติก็เลยทำให้เจริญเติบโตเม็ดเลือดแดงเราแตกอยู่แล้วแล้วเชื้อมันก็ไม่สามารถที่จะเติบโตในเม็ดเลือดแดงที่มันผิดปกติหรอกเพราะว่ามาลาเรียมันทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวอีกเหมือนกันเชื้อมาลาเรียแล้วอีกอย่างนึงช้อยข้อ2 3พี่นิดเลือกตัดออกคือข้อสุดท้ายจะเป็นกำจัดข้อที่2ก็ดูแบบเป็นทำลายดูมันเป็นแนวด้านลบมากๆทั้งคู่อะค่ะก็เลยเลือกอันที่1ที่มันดูเป็นกลางๆกว้างๆประมาณนั้นขอบคุณครับขอบคุณนะครับ Sky High 1นาทีครับเชิญครับก็จากการส่องดูจากกล้องโทรทัศน์สักครู่นี้ครับก็จะเห็นว่าเม็ดเลือดนะครับที่สมบูรณ์ครับใครๆก็ชอบนะครับถ้าเป็นเชื้อมาลาเรียเนี่ยนะครับเห็นเม็ดเลือดที่ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เอาละไม่บายดีกว่ามันก็เหมือนคนเราครับผู้ชายถ้าเห็นผู้หญิงสวยใช่ไหมครับอย่างคุณทินเนี่ยนะครับ
ก็อยากจะเข้าไปเดี๋ยวก่อนฮะครับผู้หญิงสวยแล้วหันมาอย่างคุณทินนี่หมายความว่าผมเป็นผู้หญิงสวยไม่ใช่จะชอบผู้หญิงที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ครับเหมือนสมมติว่าคุณทินเป็นเชื้อโรคมาลาเรียครับครับก็จะเข้าไปสมบูรณ์แบบจะเข้าไปเจริญเติบโตทันทีใกล้เคียงแล้วครับผมนะครับครับจะเป็นการวิเคราะห์เหมือนเม็ดเลือดนะครับจะสังเกตว่าถ้ามาลาเรียไปเห็นเม็ดเลือดที่มันเป็นว่าวๆแหว่งๆก็ไม่สนใจครับนะครับก็ทำให้เจริญเติบโตได้ไม่ดีครับเป็นเชื้อมาลาเรียตรงนี้ครับนะฮะขอบคุณครับคำถามนะครับคุณผู้ชมเราถามว่าข้อใดเป็นสาเหตุให้ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD นะฮะช่วยลดความรุนแรงของเชื้อมาลาเรียได้นะครับซึ่งทั้ง3ทีมนะครับตอบว่าเพราะเชื้อเจริญเติบโตได้ไม่ดีคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ถ้าตอบถูกนะครับมีเฮถ้าตอบผิดนี่ผิดยกกวนเลยนะเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องครับ1อาจารย์ชลิษานะครับรบกวนช่วยเป็นผู้เฉลยนิดนึงครับเฉลยเสร็จแล้วให้เราได้ชื่นใจและหลังจากนั้นอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมถึงเป็นข้อนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ1เพราะเชื้อเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับอาจารย์เพราะอะไรครับค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วคือภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ค่ะมันจะมีผลทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีการสร้างสารอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะส่งผลเสียต่อเซลล์คือทำให้เซลล์เกิดภาวะเครียดนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้เซลล์อาจจะแตกได้ง่ายกว่าปกติค่ะแล้วก็ภาวะแบบนี้ค่ะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อคือเชื้อจะไม่ชอบที่เจริญเติบโตในสภาวะที่ผิดปกตินั่นเองค่ะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก็ใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นผลให้คุณมีคะแนนการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะฮะซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอาจารย์ก็จะลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าแต่ละทีมเป็นอย่างไรแล้วให้คะแนนนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูคะแนนของทั้ง3ทีมก่อนนะครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับข้อนี้ทุกทีมตอบถูกหมดก็รับไปทีมละ10คะแนนนะครับส่วนคะแนนรวมครับ Dream Team มีอยู่40คะแนน Sky High เป็น17และ Total เป็น37คะแนนครับนะครับนี่นะครับคือประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับนอกจากจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่มีรายงานชัดเจนแล้วนะครับยังสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาด้านมาลาเรียได้อีกในอนาคตนะครับอาจารย์ครับต้องรบกวนอาจารย์แล้วนะครับอาจารย์กัญญาก่อนเลยนะครับมาวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าแต่ละทีมมีหลักการคิดยังไงมีหลักการอธิบายยังไงนะครับอาจารย์โดยรวมเลยนะฮะตั้งทีม1ทีม2ทีม3เลยนะครับอาจารย์กัญญาเชิญนะครับสำหรับ Dream Team แล้วก็ Sky Highมีการวิเคราะห์โดยการลักษณะจะคล้ายๆกันก็คือมีการแบ่งกลุ่มด้วยนะคะในข้อแรกแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วก็ตัดแล้วก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งทั้ง2นะคะส่วนในข้อที่2นั้นก็จากการสังเกตนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันในส่วนนี้นะคะส่วนทีมของ Double Angel เนี่ยเรียกว่าได้เปรียบกว่า2ทีมเนื่องมาจากว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยใช้ภูมิความรู้เดิมที่มีอยู่ในระดับมัธยมที่บอกไว้ตั้งแต่เรื่องของลูกเหม็นที่รู้จักนะคะแล้วก็เชื่อมโยงหลักการที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือหลักการระเหิดออกมานะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นจะได้เปรียบกว่านะคะส่วนข้อที่2นั้นน่ะก็ใช้การสังเกตเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นแต่ว่ามองในมุมว่าเลือดที่ไม่สมบูรณ์ไม่เลือดไม่ปกติเชื้อย่อมไม่ชอบตรงนี้ค่ะนะคะมันเป็นหลักการที่ธรรมดาในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงชมในทั้ง3ทีมค่ะจริงๆแล้วมีหลักการวิเคราะห์ที่ดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ชลิษาเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็โดยรวมแล้วกันนะคะว่าทั้ง3ทีมก็ใช้หลักเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้ดีค่ะก็คือเอาความรู้ทางชีวิตประจำวันของตัวเองประกอบกับความรู้เดิมที่มีอยู่ค่ะมาอธิบายบอกเล่าแล้วก็ตัดช้อยส์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าดีค่ะมีการตัดช้อยส์ด้วยนะฮะดีนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะฮะแต่ว่าจะส่งผลให้กับคะแนนของทั้ง3ทีมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาชูคะแนนกันเลยนะครับอาจารย์ทั้ง2ท่านครับโดยเราจะเป็นกำลังใจให้กับSky High ก่อนไหมจะดูคะแนนจากSky ก่อนไหมนะถ้าคะแนนดีก็จะเป็นกำลังใจแต่ถ้าคะแนนไม่ค่อยดีก็อาจจะช่วยอยู่เอาใจช่วยอยู่เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับอาจารย์ถ้าทีมSky High ก่อนเลยนะครับมาดูว่าการวิเคราะห์ของเขานะฮะจะได้คะแนนกี่คะแนนนะฮะชูพร้อมกันนะครับเชิญครับ8คะแนนครับถือว่าไม่เลวนะครับไม่เลวเลยทีเดียวมาถึงทีมที่มีคะแนนรองนะฮะมีคะแนนรองอันดับ1นะก็คือทีม Double Angel นะฮะจะเรียก Double Agent อยู่นั่นนะฮะ Double Angel นะครับอาจารย์ครับ Double Angel ครับกี่คะแนนครับชูครับ10คะแนนเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าองค์ความรู้ตั้งแต่สมัยมัธยมนะฮะจะทำให้คุณได้คะแนนวิเคราะห์สูงขนาดนี้ครับ
มาถึง Dream Team ครับอาจารย์ครับ Dream Team กี่คะแนนครับ9คะแนนครับเอาละครับมาดูคะแนนโดยรวมนะฮะหลังจากที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการไปแล้วนะครับ Dream Team มีอยู่49คะแนน Sky High มีอยู่25คะแนนและ Double Angel มีอยู่47คะแนนครับโอ้โห Double Angel กับ Dream Team บีกันมาแล้วนะครับส่วน Sky High ครับเรายังมีเวลานะครับสัปดาห์หน้ายังเหลือ1สัปดาห์นะฮะของการแข่งขันถ้าตอบคำถามของเราได้ถูกต้องทั้งหมดได้คะแนนจากการวิเคราะห์ได้เต็มคุณก็อาจจะสามารถกลับมานะฮะดูดีขึ้นมาได้อีกหนึ่งครั้งสัปดาห์นี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์กัญญาและอาจารย์ชลิษามากๆเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมแข่งขันทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเหลืออีก1สัปดาห์นะครับสำหรับการแข่งขันในชุดนี้นะครับและคำถามประจำสัปดาห์ครับถามว่าผู้พร่องเอนไซม์ G6PD นะครับช่วยลดความรุนแรงของโรคใดครับ 1. ทาราซิเมีย 2. มาลาเรียนะครับส่งคำตอบของท่านมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผู้โชคดี10ท่านแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับเสื้อวิจัยไทยคิดไปเลยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.